จะเกิดอะไรขึ้นสำหรับเดือนมีนาคมเนาะเชื่อว่าหลายคนก็คงจะอยากรู้ค่ะและควีนก็เอาใจทุกคนนะคะด้วยการให้เลือกไพ่4กองนะคะซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันดีกว่าค่ะดีค่ะ เพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนกลับมาพบกับ Queen H กันอีกแล้วนะคะ Queen H ผู้ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์ชีวิตและการเดทผ่านไพ่24ค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Queen H Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นทั้งเพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคุณค่ะ Positive being positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะควีนก็จะพาทุกคนนะคะมาพบกับซีรีส์ของ Whatever We Be Will Be นะคะก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมหรือ March 2019นะคะแต่ก่อนอื่นค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นทำพิกฮาร์ดกันนะคะควีนก็อยากจะขอบคุณสำหรับยอดไลค์ยอดแชร์ยอด Subscribe นะคะใครยังไม่ได้กด Subscribe Don't forget to subscribe me ไม่อย่างนั้นคุณจะพลาดสิ่งดีจากช่อง Queen H ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงช่องนี้ค่ะและใครยังไม่ได้ไปติดตามIG หรืออยากเป็นเพื่อนกันนะคะ You can connect with me on social media เช่นกันค่ะ Queen ก็จะส่งต่อสิ่งดีๆนะคะบน IG ด้วยเช่นกันนะคะและถ้าใครนะที่อยากเช็คดวงส่วนตัวอยากจะขอคำปรึกษาผ่านไพ่24พูดคุยในเรื่องต่างๆนะคะ You canหลังไมค์มหาควีนยูแคนหลังไมค์คืออะไรคุณนะคะสามารถหลังไมค์มหาควีนได้เลยนะคะที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะเอาละค่ะแน่นอนว่าในเดือนนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับเดือนมีนาคมเนาะเชื่อว่าหลายคนก็คงจะอยากรู้ค่ะและควีนก็เอาใจทุกคนนะคะด้วยการให้เลือกไพ่4กองนะคะซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันดีกว่าค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือ4กอง4สำหรับนะคะสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในเดือนมีนาคมค่ะ Whatever we be will be ค่ะนี่จะเป็นกองที่1นะคะ2 3 4เนาะก็สามารถกดพอสได้นะคะแล้วเมื่อไรก็ตามที่รู้สึกว่าเราพร้อมเนาะก็สามารถเลือกในอันที่จักรวาลนะคะจิตใต้สำนึกอยากให้เราเลือกค่ะนะคะมีอยู่4อันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่1นะคะและนี่คือการอ่านของคุณค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมีนาคมจะมีอะไรบ้างนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะใบแรกนะคะ I will love where I am right now ฉันจะรักในสิ่งที่ฉันเป็นณตอนนี้นะคะถัดมาค่ะ engagement ค่ะ beautiful มากๆเลย Your love life is ascending to a higher level of commitmentมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะเนี่ยแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงไพ่น่ารักน่ารัก2อันนั้นนะคะเรามาดูไพ่หลักจำนวน5ใบนี้5ใบนี้กันดีกว่านะคะอันแรกเลยที่ได้เลยนะคะก็คือ Swan of Pentacles The of Pentacles Knight of WandsThe Chariot and Knight of Cups เรามาพูดกันถึงภาพรวมกว้างๆก่อนนะคะในเดือนนี้นะคะบางคนกำลังรอผลงานบางอย่างอยู่เนาะซึ่งก็กังวลเหลือเกินว่าไอ้ผลงานตรงนี้เนี่ยจะได้ไหม Can I achieve it ฉันจะสามารถประสบผลมันคว้ามันได้หรือเปล่าบางคนเป็นอย่างนี้นะคะค่อนข้างวิตกกังวลเลยทีเดียวเหมือนกับว่ากังวลใจแหละในเดือนมีนาคมน้องๆหลายคนคงสอบอยู่ก็คงจะกังวลใจเรื่องประมาณนี้นะคะมีเกณฑ์ที่เหมือนจะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะซึ่งการเดินทางครั้งนี้เนี่ยคนนี้โสดนะเป็นไปได้สูงมากเลยที่จะเจอคนที่ใช่ค่ะควีนขอแสดงความยินดีมาเลยนะอะตอนนี้เดี๋ยวควีนจะขอเล่าเป็นสิ่งที่แวบเข้ามาในหัวก่อนละกันนะคะสำหรับในเรื่องของงานเนาะเรื่องของงานนะคะเรื่องงานเนี่ยด้วยความที่คุณเป็นคนเก่งมีความสามารถแต่บางครั้งเนี่ยคุณอาจจะต้องดีลกับคนที่เอาแต่ใจตัวเองหรือบางคนนะคะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองค่ะในจุดนี้นะคะเดือนนี้อาจจะต้องใจเย็นๆหน่อยเนาะอย่าพึ่งที่จะรีบร้อนหรือว่า demanding มากเกินไป demanding แปลว่าร้องขอเอาแต่ใจเรียกร้องอย่างนี้นะคะเพราะมันอาจจะเอฟเฟกต์อาจจะส่งผลในทิศทางเนกาทีฟต่อคนรอบข้างค่ะนะคะI am very worried about this
quite worry. Why? Because you got the chariot. The chariot, which really means that you might have a chance to have some agreement with others. นะคะสำหรับควีนเนี่ยไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงว่าอาจจะมีใครบางคนเนาะที่เราจะต้องทะเลาะด้วยหรือเข้าใจผิดกันนะคะถัดมาเนี่ยมองว่าจะเน้นค่อนข้างในเรื่องงานเนาะเหมือนผลประโยชน์บางอย่างที่กำลังรอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวว่าจะไม่ได้จะบอกว่าได้ค่ะเพราะฉะนั้นพยายาม stay positive เอาไว้นะคะและถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยบางคนเนาะถามถึงแอบชอบเพื่อนอยู่แอบชอบเพื่อนแอบชอบเพื่อนอ่อยอยู่ไม่รู้หรอกำลังรอผลประโยชน์อยู่อ่ะอาจจะไม่ได้เพื่อนก็ได้อาจจะเป็นคนรู้ใจก็คือมีอ่อยมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบว่าไม่รู้ว่าเขาจะสนใจเราหรือเปล่าเดือนนี้มีเกณฑ์ดีค่ะน้อง energy คุณดูค่อนข้างกังวลหมายถึงว่าเอา experience ในอดีตเนี่ยมา judge experience in the near future that you are gonna face คือบางคนนะคะเอาประสบการณ์ในอดีตเนี่ยมา judge สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วทั้งๆที่ความเป็นจริงอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือกำลังจะบอกว่าอยู่กับปัจจุบันค่ะน้องไพ่ใบนี้บอกเลยI will love where I am right now. ฉันจะรักในสิ่งที่ฉันเป็นนะตอนนี้คือ it's very important to be in the present นะคะก็คือมันสำคัญมากๆที่คุณจะอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปกังวลกับอดีตหรือเศร้าเสียใจกับอดีตที่ทำมาแล้วแต่ให้อยู่กับปัจจุบันและ enjoy มีความสุขกับโมเมนต์นี้นะคะเนาะคุณอ่อยบางคนอ่อยแล้วรอผลอยู่ไม่รู้ว่าจะได้พัฒนาหรือเปล่าจากคนรู้จักอาจจะมีสิทธิ์ได้เป็นคนรู้ใจได้ในอนาคตนะคะ be positive stay faithful เข้าไว้นะคะ Knight of Cups มีเกณฑ์ที่จะมีบางคนนะกำลังดีลอยู่กับคนธาตุน้ำกับคนธาตุเหรียญธาตุดินนะอาจจะมีคนท่านน้ำเข้ามาขายขนมจีบได้เจอจากการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนจะต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือบางคนในที่นี้กำลังเดทอยู่กับคนต่างชาตินะคะในเดือนนี้เนาะเป็นเดือนที่เหมือนจะต้องรอคอยว่าสิ่งที่ทำไปมันจะให้ผลลัพธ์หรือเปล่าแต่บอกเลยว่ามันจะเป็นฟาวเดชั่นที่มั่นคงนะคะขอแค่คุณเขาเรียกว่าคุณแบบในเรื่องอดีตเนี่ยคุณพยายามแบบลืมมันไปเปลี่ยนมันเป็นบทเรียนแล้วก็take it as experiences เนาะไม่ต้องเอามาเป็นบอกว่ามา judge อนาคตของตัวเองนะคะ stay positive เอาไว้ค่ะใช่ช่วงนี้นะคะควีนอยากให้คุณออกเดินทางออกไปเที่ยวหรือออกไปผ่อนคลายนะคะอาจจะไปทะเลก็ได้เนาะอะไรก็ได้ที่ทำให้เรานะคะมีความสุขนะคะรออย่างมีความสุขค่ะคนที่กำลังรอผลลัพธ์อะไรก็ตามอยู่เนาะอยากให้รออย่างมีความสุขนะคะและมีไพ่2อันที่ควีนจะบอกก็คือ engagement นะคะอย่างที่ควีนพูดไปเนาะก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะในเรื่องความรักค่ะส่วนคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยก็จะมีคนที่เข้ามาหานะเข้ามาจีบเข้ามาอ่อยแต่จะมาในรูปแบบของเพื่อนค่ะนะหรือว่าคุณแอบชอบเพื่อนอยู่เนี่ยเป็นจังหวะดีที่จะอ่อยค่ะเนาะแต่ถ้าไม่รู้ว่าจะอ่อยยังไงหลังไมค์มาได้เลยควีนช่วยคุณได้ค่ะทีนี้จะมีคำพูดสุดท้ายที่จะบอกว่าคอมมิทเมนต์กำลังจะมาและเดือนนี้เนี่ยกองที่หนึ่งเนี่ยโอ้โหมีโอกาสที่จะได้ผูกมัดผูกพันเนาะชอบใครรักใครนะคะอยากบอกไหมยังไม่อยากให้บอกแต่ว่าอยากจะให้ stay faithful เข้าไว้นะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณปรารถนากำลังจะเป็นจริงค่ะ dreams is coming true ค่ะ there is nothing that you cannot be do or have and we want to assist you in achieving that but we love where you are right now even if you do not because we understand how joyful to the journey to where you want to go will be อะล่ะมันไม่มีอะไรนะคะที่คุณไม่สามารถเป็นทำหรือมีและเราอยากช่วยเหลือให้คุณอะประสบความสำเร็จไปกับมันได้คว้ามันได้รับมัน but we love where you are right now แต่เราก็รักในสิ่งที่คุณกำลังเป็นอยู่นะตอนนี้นะแม้ว่าคุณจะยังไม่เป็นแต่เราเข้าใจเพราะเราเข้าใจว่าความสนุกความสุข
ในช่วงระยะทางการเดินทางที่คุณจะ achieve ความฝัน achieve your goals นะคะมันกำลังจะเป็นจริงเพราะฉะนั้นอยากจะให้คุณอยู่กับปัจจุบันและ enjoy ไปกับโมเมนต์ที่เป็นอยู่ในเดือนนี้นะคะหากความสัมพันธ์ยังไม่ได้พัฒนามากขึ้นอยากให้เชื่อไว้ว่าในวันใดวันหนึ่งคุณจะได้พัฒนาความสัมพันธ์นั้นแน่นอนเนาะโอเคปะใครนะคะที่อยากเช็คดวงส่วนตัวหลังไมค์มาได้เลยอยากขอคำปรึกษานะคะควีนใช้ศาสตร์ของไพ่24และการโคชชิ่งมาช่วยเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับการแก้ปัญหาที่ตรงจุดกับคุณและควีนเชื่อว่ามันจะช่วยคุณประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเนาะก็หลังไมค์มาได้เลยที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะส่วนใครนะคะอย่าไม่กด subscribeเนาะอย่าลืมกด subscribe ด้วยเพราะควีนมั่นใจยิ่งกว่ามั่นใจเลยว่าวิดีโอทุกวิดีโอที่ควีนทำคุณจะได้รับประโยชน์จากมันและถ้าคุณกดแชร์ส่งตอบให้เพื่อนๆไอควีนรู้แหละว่าลำพันสองหมื่นกว่าคนเนี่ยที่ดูเนี่ยได้ดูแน่ๆแต่คุณไม่ควีนไม่รู้ว่าเพื่อนของคุณอีกพันกว่าคนจะได้ดูมันหรือเปล่าและควีนมั่นใจยิ่งกว่ามั่นใจว่าใครก็ตามที่ได้ดูวิดีโอนี้พวกคุณจะได้รับสิ่งดีๆกลับไปและขอให้เชื่อมั่นไว้ว่าจักรวาลอยู่ข้างคุณเสมอค่ะ I love you all นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะ take care of yourself กันด้วยค่ะ see you later นะคะชาวกองที่หนึ่งบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่สองทุกคนนะคะ this is your reading ค่ะนี่กองที่สองนะคะ since every request is granted I feel no competitionตั้งแต่ฉันรู้ว่าทุกสิ่งที่ฉันร้องขอเนี่ยนะมันได้รับจริงๆฉันก็เลยรู้สึกว่าฉันไม่ได้ไปต่อสู้กับใครนะคะใบถัดมานะคะ honeymoon ever know enjoy the bliss of holiday time together cute นะคะถัดมาค่ะ four of swordEight of Swords, the World, the Moon, and Knight of Swords. Oh, it's so cool. You got a very high vibration here. Positive energy, at the same time negative feeling, negative energy. คิงกำลังจะบอกว่าเดือนนี้ค่ะต้องรู้จักปล่อยวางสักนิดนึงเนาะรู้จักฆ่าความคิดมากหยุดความคิดมากหยุดความกังวลทั้งหมดนะฆ่ามังกรตัวนี้ซะและฆ่าความวิตกกังวลในใจของคุณคุณต้องรู้จักการปล่อยวางค่ะคุณต้องปล่อยวางทำไมล่ะเพราะตอนนี้การเริ่มต้นที่เกิดขึ้นแล้วการเริ่มต้นในทิศทางที่ดีมันได้เริ่มต้นขึ้นในทุกๆเรื่องเลย everythingถ้าคุณกำลังหมายถึงเรื่องความรักความรักกำลังจะเริ่มต้นแล้วค่ะมีการสื่อสารมีการพูดคุยมีการลงมือทำโปรเจกต์บางอย่างหรือการออกไปเดทติ้งเนาะมีการพูดคุยแน่แหละว่ามันมีโอกาสที่หยิบยื่นเข้ามาและเป็นโอกาสที่ชาเลนจ์กับคุณมากๆด้วยคุณเห็นไหมมันชาเลนจ์และคุณจะต้องดำเนินโอกาสเนี้ยคว้าโอกาสนี้อย่างชาญฉลาดและคุณจะต้องดำเนินต่อไปเล่นไปตามเกมของสวรรค์ค่ะเพราะทำไมคะเพราะสุดท้ายแล้วค่ะมันจะจบลงที่ The World มันจะจบลงที่ The World ค่ะเนาะThe World เนี่ยจะทำให้คุณประสบความสำเร็จคุณมีทั้งดาบทั้งถ้วยทั้งเหรียญแล้วก็ทั้งไม้เท้าคุณดูสิคุณ compete ขนาดนี้แล้วเนี่ยคว้าโอกาสนั้นมาค่ะในทุกโอกาสที่เข้ามาหาคุณในเดือนนี้นะคะคุณอยากให้คว้ามันและลงมือทำโดยปราศจากความกังวลค่ะฆ่าความกังวลฆ่าความกลัวทั้งหมดในจิตใจเพราะอะไรคะเพราะว่าคุณรู้ว่าคุณจะ compete มันแน่นอนในทุกเรื่องแหละไม่ว่าคุณจะฟังคุณจะคิดเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความรักอยู่อะควีนหมายถึงอย่างนั้นควีนไม่ได้ specific อะไรเลยนะอยากให้คุณเลิกกังวลได้แล้วบางคนคิดว่าแฟนแม่งมีชู้อะแฟนแม่งนอกใจบางคนแม่งคิดว่าแฟนแม่งไม่รักบางคนนี่หนักกว่าคิดว่าแบบงานที่ทำอยู่ทำไม่ได้ค่ะคุณต้องปล่อยวางคุณต้องนิ่งเฉยเนาะและค่าความคิดมากของคุณค่ะเพราะคุณรู้ว่าคุณทำได้และคุณจะทำมันได้ดีและดีมากๆค่ะควีนยิ่งกว่ามั่นใจเลยค่ะที่สำคัญนะคะควีนกำลังจะบอกว่า
ในเดือนนี้นะคะบางคนเนาะควีนอยากจะให้เทคเบรกจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะแล้วก็หยิบยื่นโอกาสรับโอกาสที่จักรวาลมอบให้นะคะแล้วออกไปเที่ยวออกไปพักผ่อนออกไปฮันนีมูนนะคะเนาะถ้าบางคนที่มีแฟนออกไปเที่ยวกับแฟนในเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์จะได้มีลูกค่ะแต่ถ้าคนที่ไม่มีแฟนหรือแบบเหนื่อยล้ามากๆเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีในการชาร์จแบตอย่างเต็มที่นะคะคุณได้รับโอกาสจากจักรวาลแล้วคุณต้องฆ่ามันฆ่าความกลัวของคุณทั้งหมดแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการและเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ยิ่งกว่าประสบความสำเร็จของคุณค่ะควีนมั่นใจอยากจะให้ positive เข้าไว้แล้วก็ strong นะคะ the world ขึ้นมาขนาดนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะแล้วค่ะนะ each point of view matters every request is granted there is no end to the universal resources that fulfill this request and there is no end to the answer to the never ending stream of questionsAnd for that reason, there is no competition. อย่าคิดว่าใครนะคะมาเป็นคู่แข่งของเราค่ะสิ่งที่คุณกำลังจะบอกก็คือไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณอยากได้สิ่งไหนหรือคุณกำลังเดทกับใครอยู่เมื่อคุณร้องขอจากจักรวาลเมื่อคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณกำลังจะบอกว่าไม่ต้องไปมองว่าคนอื่นเป็นคู่แข่งค่ะเช่นธุรกิจนี้ที่คุณทำมันมีคนที่ทำมากมายแต่คุณอย่าลืมว่าคุณ how much ability you have คุณมี ability มากมายขนาดไหนที่คุณจะสามารถ compete มันได้อย่าง the world เพราะฉะนั้นอย่ามองว่าใครเป็นคู่แข่งของคุณค่ะคู่แข่งของคุณมีแค่คนเดียวและเป็นคนเดียวที่น่ากลัวที่สุดศัตรูของคุณคือตัวคุณเองค่ะตัวคุณเองในอดีตตัวคุณเองในอนาคตและตัวคุณเองในปัจจุบันค่ะถ้าคุณเอาชนะตัวคุณเองในอดีตได้และความเอาชนะความกังวลของตัวคุณในอนาคตได้คุณจะเป็นคุณที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้ค่ะและคุณจะประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณต้องการอะไรคุณปรารถนาอะไรคุณได้มันแน่ๆขอแค่คุณเชื่อและศรัทธาค่ะเอาละค่ะโอ้โหกำลังใจมาเต็มเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ถ้าคิดว่าวิดีโอนี้นะคะมันเป็นสิ่งดีๆฟังแล้วรู้สึกดีเนี่ยส่งต่อให้เพื่อนๆนะคะลำพังแค่20,000 subscriber ของควีนเนี่ยมันได้แค่20,000จริงๆแต่ถ้าคุณส่งต่อให้เพื่อนของคุณอีก1,000กว่าคนเนี่ยอีก1,000กว่าคนของคุณก็จะได้ประสบความสำเร็จคนที่คุณรักก็จะมีความสุขมีกำลังใจที่ดีโลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นค่ะและถ้าใครอยากได้กำลังใจเป็นการส่วนตัวหรืออยากขอคำปรึกษากับควีนผ่านไพ่24นะคะอย่าลังเลที่จะหลังไมค์มาได้เลยที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ควีนค่อนข้างแตกต่างจากหมอดูท่านอื่นๆตรงที่ควีนมั่นใจว่าควีนจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จและทำธุรกิจได้อย่างได้ประสบความสำเร็จรวมทั้งมีชีวิตรักที่ประสบความสำเร็จอย่างที่ฝันแน่นอนค่ะเพราะควีนมีเครื่องมือบางอย่างที่สามารถช่วยคุณได้ซึ่งทำให้ควีนมั่นใจว่าคนทุกคนนะคะในนี้หลังจากได้คุยกับควีนจบคุณจะรู้ว่าคุณเป็นของขวัญแก่โลกใบนี้ค่ะนะคะหลังไมค์มันได้เลยที่ช่อง description box ด้านล่างนี้หากคุณเต็มที่ควีนพร้อมเต็มใจและเต็มที่กับคุณเช่นกันค่ะI love you all นะคะ and take care of yourself. See ya later ค่ะ bye bye. สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่3ทุกคนนะคะ This is your reading ค่ะ Behind my every desire is my desire to feel good นะคะโอเคไปแรกที่คุณได้เลยนะคะ ReconciliationSomeone from your past is returning to your life ใครบางคนถามถึงแฟนเก่าคนรักเก่านะคะมีโอกาสที่จะได้ที่เขาจะหวนกลับมาในเดือนนี้นะคะคนรักจากในอดีตชาติหรือว่าคนรักในอดีตของคุณเนาะในชาติภพนี้ก็ได้มีโอกาสนะคะที่จะได้เจอโซลเมทนะคะในเดือนนี้เนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะแฟนเก่าอะไรเก่าๆจะกลับเข้ามานะจ๊ะถัดมาจ้ะ King of WandsThe Lover, Eight of Swords, Five of Wands, and Three of Wands. โอ้โห energy ของ soulmate มาแรงมากแรงจริงๆ but I cannot tell if it's karmic relationship or soulmate relationship. บอกไม่ได้ว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมหรือคู่แท้ ultimate family relationship.But I can feel the strong connections, the strong bond of two lovers. นะคะ
เดือนนี้นะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณค่อนข้างสับสนทุกใจคุณรู้ว่าคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่นะตอนนี้คุณอยู่จุดไหนก็ไม่รู้ว่าคุณกำลังงงกับชีวิตอยู่นะเดือนนี้จะเป็นลักษณะนี้เลยแล้วค่อนข้างจะทรมานใจสักนิดนึงซึ่งความทรมานใจนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกอยากจะหันหลังให้กับทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างจะสร้างตัวเรื่องให้กับตัวเองนิดนึงหากคุณกำลังคุยอยู่หนึ่งคนตอนนี้คุณเริ่มจะมองหาคนที่สองหรือสามเพราะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่คุณปรารถนาหรือคุณต้องการคุณเลยจำเป็นที่จะต้องมองหาคนใหม่ๆอะไรใหม่ๆคุณลองนึกภาพดูนะนี่ควินจะเล่าให้ฟังคือคุณน่ะเป็นคนในธาตุนี้ในเนี่ยค่ะน่าจะเป็นคนที่เป็นธาตุไฟส่วนใหญ่หรือไม่ถามถึงคนที่เป็นธาตุไฟคุณเป็นคนที่ภายใต้บ้านงานของคุณเนี่ยนะภายใต้การบ้านงานการทำงานอย่างมีแพชชั่นของคุณเนี่ยคุณเต็มไปด้วยความทุกข์ใจหรือความสับสนนะคะอาจจะเป็นเอาในเรื่องงานก่อนคือจะสับสนในเรื่องงานหรือว่าไม่แน่ใจว่างานที่ทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าแบบให้ระมัดระวังเรื่องของการทำงานผิดพลาดและการทะเลาะกับเจ้านายทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานนะคะความเข้าใจผิดกันจะเกิดขึ้นในเดือนนี้คุณจะต้องใจเย็นๆเข้าไว้และมองภาพกว้างๆมองเขาในผ่านโลกของเขาอะค่ะมองความคิดของเขาผ่านโลกของเขาแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมเขาทำแบบนั้นฝึกมองแบบนี้ไว้นะคะชีวิตคุณจะมีความสุขขึ้นค่ะนะถัดมา the lover ควีนจะบอกว่าเดือนนี้เนี่ยสวรรค์เปิดทางแล้วสวรรค์เปิดในที่นี้คือสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามา at the same time สิ่งที่แย่เช่นกันแต่ว่าสิ่งที่แย่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถเป็นสิ่งที่ดีได้เมื่อคุณเปลี่ยนมุมมองของมันค่ะนะเปลี่ยนมันเป็น positive ในเดือนนี้นะเป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องสร้างตัวเลือกให้กับตัวเองแล้วล่ะในเรื่องของการเดทเนี่ยคือถ้าคุณเด็กอะคนแค่หนึ่งคนในเวลาณตอนนี้เนี่ยมันเขาอาจจะไม่ตอบโจทย์กับคุณก็ได้ในอนาคตนะคะส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็อาจจะมีเรื่องของมือที่3เข้ามาเฉพาะบางคนนะคะและก็อาจจะมีเรื่องของความเข้าใจผิดความทะเลาะกันหลักๆเลย energy ในเดือนนี้คนที่เลือกกองที่3ระมัดระวังเรื่องการทะเลาะกันนะคะนะอยากจะให้ใจเย็นๆเข้าไว้แล้วก็ความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจมันเกิดขึ้นที่ตัวคุณเองคุณก็ต้องดับที่ตัวคุณเองค่ะคุณให้ควีนดับให้อาจจะได้ในแค่ตอนที่เราคุยกันตอนที่ฟังคลิปนี้แต่ในท้ายที่สุดชีวิตของคุณจะต้องเลือกว่าคุณจะให้คุณแปดเป็นแปดดาบเดือนนี้ควีนพยายามจะช่วยคุณออกมาแล้วนะแต่ถ้าคุณไม่ยอมออกมามันก็ไม่ได้แต่ควีนอยากจะบอกคุณว่าในทุกความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะคะในเดือนนี้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันมีคนพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณเสมอนะคะนะและควีนก็มั่นใจว่าคุณจะผ่านจากความทุกข์นั้นได้แน่นอนส่วนในเรื่องความรักหรอคนเก่ามันจะกลับมาเออมีเกณฑ์ที่จะคนเก่าจะกลับมาแล้วทำให้คุณทุกข์ใจเซ็งน้อยเบื่อมากต้องตัดสินใจดีๆเพราะว่าในเดือนนี้เป็นเดือนของการตัดสินใจและทุกการตัดสินใจของคุณจะเอฟเฟกต์อนาคตของคุณในเดือนถัดไปเชื่อควีนค่ะก่อนจะตัดสินใจอะไรนะคะหากไม่แน่ใจหรืออะไรยังไงลองหลังไมค์มาถามกันได้แต่ว่าถ้าคุณมั่นใจแล้วว่านี่เป็นการตัดสินใจที่คุณถูกต้องควีนอยากให้เชื่อมั่นในการตัดสินใจนั้นค่ะเพราะว่ามันจะทำให้คุณได้รับและได้เรียนรู้อะไรบางอย่างค่ะเนาะโอเคมีสิ่งที่อยากจะบอกก็คือนี่ไง There is no desire that anyone holds for any other reason than that they believe they will feel better in the achievement of itWhether it is a material object, a physical state of being, a relationship, a condition, or circumstance, at the heart of every desire is the desire to feel good. ในเดือนนี้ความสุขเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะไม่ว่าคุณจะปรารถนาอะไรจะต้องการอะไรหัวใจของมันคือการมีความสุขค่ะเพราะถ้าคุณมีความสุขคุณจะได้รับความสุขกลับมานะคะBe happy in every moment นะจ๊ะเนาะใครนะคะอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากรู้จักกันมากขึ้นหลังไมค์มาได้เลยที่ช่อง description บอกด้านล่างนี้ค่ะควีนมั่นใจว่าควีนสามารถช่วยให้คุณสบายใจขึ้นได้ในระดับหนึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองด้วยนะคะและใครนะคะยังไม่กดไลค์กดแชร์กด subscribe
อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะและส่งต่อคลิปวิดีโอนี้นะคะไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับสิ่งดีๆต่อกันค่ะส่งต่อสิ่งดีต่อกันคุณก็จะได้รับสิ่งดีกลับมาค่ะ I love you all นะคะ and take care of yourself and have a great March month bye bye month sorry it need to be month yeah March month ch ออกเสียงว่า ch นะคะ Marchนะจ๊ะบ๊ายบายโอ้โหสวัสดีค่ะคนนี้และกองที่4ทุกคนเดือนนี้นะคะอาจจะได้มีการเฉลิมฉลองได้แต่งงานหรือได้อะไรแบบดีด้วยอ่ะอย่าลืมส่งคอร์ดมาให้ควีนนะใครจะแต่งงานในเดือนนี้นะคะเดือนนี้ใครคิดอยากแต่งงานเป็นเดือนที่เหมาะมากๆเลยทำไมล่ะดูใบแรกก่อน A consistent formula give me consistent resultsWedding. This situation involved Marriott. มีสีขาวนะคะบางคนจะได้แฟนจากการไปงานแต่งนะคะเดี๋ยวนี้ควีนรู้สึกว่าควีนมาถึงจุดที่ควีนเลื่อนทำลายใน Facebook ใน IG แล้วควีนรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนฉันแต่งงานแล้วว่าอย่างเงี้ยแล้วควีนก็แบบว่าเพื่อนฉันมัน Wedding กันหมดแล้วอะเป็นโมเมนต์ประมาณนี้เลยโอ้แต่งแล้วคนนี้แต่งแล้วอะไรอย่างนี้ก็ตัดภาพมาที่เรานะคะยังคงทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนเพื่อนมนุษย์โลกนี้ Be kind to mankind อยากให้ทุกคนมีความสุขนะคะ Nine of Pentacles Ace of Wands The Hermit Seven of Wands and Ten of Cups So great why กำลังจะบอกว่านี่เป็นเดือนที่ถ้ายังโสดก็จะโสดอย่างมีความสุขและเป็นโสดที่จะจักรวาลจะออฟเฟอร์สิ่งใหม่เข้ามาให้ค่ะจักรวาลจะส่งใครบางคนเข้ามาในชีวิตหรือโอกาสบางอย่างเข้ามาในชีวิตนะคะคนที่ยังโสดเนาะอาจจะเจอจากการไปงานแต่งงานคนอื่นนะคะหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนนี้เอาเว็บแรกก่อนเลยก็คือคนที่จะเป็นแฟนกันนะหรือเป็นแฟนกันอยู่นะคะหรือมั่นกันเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์จะได้แต่งงานมีลูกหรือว่าถ้าไม่แต่งก็มีลูกมีเกณฑ์จะมีลูกนะคะในเดือนนี้นะดูมีความสุขสร้างครอบครัวที่ดูดีมีความสุขเริ่ดเวอร์ค่ะนะThe Hermit กำลังจะบอกว่าเป็นเดือนที่แบบถ้าความรักอะค่ะในคนที่ยังโสดไอ้คนที่ไม่โสดสิคนที่มีแฟนแล้วหรืออะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นเดือนที่ไม่ค่อยหวือหวาแต่ว่าถ้าคุณร่วมกันทำกิจกรรมหรือทำอะไรใหม่ๆนะคะมันก็จะหวือหวามันก็จะทำให้ความรักเนี่ยกลับมาชุ่มชื่นกันอีกครั้งนึงเนาะและใครอยากจะแต่งงานนะคะร้อนแต่งได้เลยค่ะเดือนนี้เหมาะมากๆเลยส่วนใครที่ยังโสดนะคะเดือนนี้มีเปอร์เซ็นต์สูงที่ว่าจักรวาลนะคะจะส่งใครบางคนเข้ามาในชีวิตค่ะนะส่งเข้ามาแล้วยังไงต่อส่งเข้ามาแต่คุณก็จะยังดูเขาอยู่หรือว่าก็สนใจนะแต่ยังไม่ได้แบบสนใจมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะก็คุยไปเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าดูความพยายามของอีกฝ่ายนะคะว่ามันจะพยายามมากแค่ไหนหรือบางคนเนี่ยโสดใช่แต่แอบชอบคนอื่นเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณก็ยังโสดแต่คุณจะพยายามมากขึ้นเพื่อให้ได้ความรักที่มันสมบูรณ์แบบและเป็นความรักที่อยากจะให้มันแบบคอมมิตเมนต์กันมากขึ้นอยู่ในแบบ higher level of commitment ประมาณนี้คือให้มันมีโอกาสคอมมิตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะจะเป็นความพยายามหน่อยนิดนึงเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่บางคนอยากจะอยู่คนเดียวค่ะ isolated อยากจะอยู่คนเดียวแต่ไม่โดดเดี่ยวนะเพราะว่าฉันมีไอเดียมากมายและฉันมีความสุขอยู่กับตัวเองเป็นเดือนที่มีอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขอะแล้วก็จะลงมือทำอะไรใหม่ๆเริ่มทำอะไรใหม่ๆนะคะในเรื่องของการทำงานก็เช่นกันในเดือนนี้เหมือนคุณอยากจะปลีกวิเวกอยากจะอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็ทำโปรเจกต์ใหม่ที่เข้ามาแล้วจะลงมือทำมันอย่างมีความสุขและมีความสามารถซึ่งในอนาคตเนี่ยค่ะงานตรงส่วนนี้นะคะมันจะทำรายได้ให้คุณแล้วก็มันจะสร้างบางคนสร้างชื่อเสียงนะคะและให้ประโยชน์กับคุณในอนาคตแน่แหละเพราะฉะนั้นทำมันเถอะเนาะถ้าอยากทำอะไรก็ทำไปเลยตราบใดที่ว่ามันยังไม่ได้เอฟเฟกต์
ต่อการเงินของเราหรือว่าเอฟเฟกต์ต่อคนรอบข้างไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเป็นสิ่งที่เราอยากทำทำเลยค่ะนะคะน่ะมีอะไรอยากจะบอกอีกเรื่องเงินก็ยังจะมีโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในเรื่องเงินทำให้คุณแบบได้เงินมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเดือนนี้อยากจะให้อยู่คนเดียว energy อยู่คนเดียวจะดีที่สุดหรือว่าทำอะไรก็ทำอยู่คนเดียวคิดโลกส่วนตัวสูงอยู่คนเดียวอ่านหนังสือคนเดียวหรืออะไรอย่างงี้คนเดียวถามว่าทำไมในเดือนนี้ถึงเหมาะเพราะว่ามันจะจุดประกายไอเดียใหม่ๆให้คุณในการเริ่มต้นธุรกิจหรือเริ่มต้นหาคำตอบให้กับชีวิตว่าคุณเกิดมาทำไมและความสุขของคุณคืออะไรนะคะมันจะเป็นสิ่งที่คุณจะทำในเดือนนี้เนาะอยู่คนเดียวจะดีที่สุดคือต่อให้มีแฟนก็ปีกวิเวกมาอยู่ในโลกของตัวเองได้คือไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกับแฟนหรืออยู่ติดกับโซเชียลมีเดียตลอดเวลาเป็นเดือนที่ควรจะปีกวิเวกแล้วก็ลองถามหา meaningful ของชีวิตนะคะหาความหมายของชีวิตว่าจริงๆแล้วคุณเกิดมาทำไมเพราะเราทุกคนเป็นของขวัญของโลกใบนี้และควีนก็มั่นใจว่าเราทุกคนเกิดมา for some reasons ค่ะควีนเกิดมาเพื่อให้ทุกคนมีความสบายใจมองโลกในอีกมุมนึงและรักตัวเองมากขึ้นเกิดมามีมิชชั่น power will come with high responsibility and you as well you are power of the universe so you need to consider with yourself why you are born ทำไมคุณถึงเกิดมาลองดูและความสุขที่แท้จริงในชีวิตคืออะไรคุณลองหาคำตอบให้กับตัวเองดูในเดือนนี้แล้วคุณจะค้นพบสิ่งดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตค่ะนะคะ like learning to understand the basics of mathematics and then having the successful experience of understanding the results of their applications once you have a formula for understanding your world that is always consistent it will yield consistent result to youทำอย่างที่ควีนพูดไปนะคะถ้าคุณรู้ว่าคุณเกิดมาทำไมคุณมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรคุณทำอะไรให้โลกใบนี้ได้บ้างคุณทำอะไรให้แก่คนรอบข้างได้บ้างคุณจะรู้ว่าชีวิตคุณมีคุณค่ามีความหมายมากขนาดไหนและควีนอยากให้คุณหาคำตอบให้กับควีนและถ้าใครที่รู้ว่าคุณเกิดมาทำไมลองคอมเมนต์บอกได้นะคะควีนอยากจะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีเป้าหมายอะไรในชีวิตแล้วเป้าหมายนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเมื่อเราทุกคนร่วมกันทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกใบนี้โลกของเราก็จะยิ่งน่าอยู่มากขึ้นลองคิดดูสิคะว่ามันจะดีขนาดไหนหากว่าคุณได้ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อโลกใบนี้ตอบแทนให้คุ้มค่ากับที่เขาให้คุณเกิดมาค่ะเพื่อนๆชาว YouTube คนไหนนะคะที่ดูมาจนถึงทุกตอนนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe หรือก็ไลค์ก็แชร์นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะเพราะควีนมั่นใจว่าคุณจะได้รับสิ่งที่มากกว่าการดูดวงในช่องนี้ค่ะและคุณควีนจะดีใจยิ่งกว่านั้นถ้าคุณกดแชร์หรือส่งต่อให้เพื่อนอีกพันกว่าคนของคุณให้พวกเขาได้ตระหนักรู้ว่าพวกเขามีคุณค่าในชีวิตและตระหนักรู้ว่าพวกเขาสวยงามขนาดไหนและพวกเขาเป็นของขวัญแก่โลกใบนี้อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนของพวกคุณด้วยนะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์และคุณได้อะไรกับมันค่ะนะและใครนะคะอยากพูดคุยเป็นการส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาผ่านไพ่24และการโคชชิ่งนะคะหลังไมค์มันได้เลยที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะพูดง่ายๆก็คือมันเป็นเวอร์ชันส่วนตัวของคำว่าดูดวงใครอยากดูดวงกับควีนหลังไมค์มันได้เลยค่ะควีนพร้อมจะช่วยเหลือและซัพพอร์ตคุณก็ต่อเมื่อคุณเต็มใจที่จะให้ควีนช่วยเหลือค่ะถ้าคุณเต็มที่ควีนก็เต็มที่นะคะ I love you all and take care of yourself ค่ะ See ya later bye bye ค่ะ